ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ ผมจะมาสอนเรื่องต่อรถดัมนะครับต่อรถดัมปิกอัพนะครับการต่อรถดัมปิกอัพนะครับไม่ยากนะครับมันมีอุปกรณ์ขายหมดแล้วนะครับมีขายให้เสร็จเลยนะครับไม่รู้ว่าแถวบ้านคุณเป็นแบบผมหรือเปล่านะแต่ที่จังหวัดชลบุรีพัทยาเนี่ยมีขายหมดเลยนะครับพัทยาผมก็วิ่งไปซื้อที่ชลบุรีนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมีหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำอย่างไรนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่มีรถเลิกใช้แล้วหรือว่ารถปิกอัพนะครับที่จะมาก่อสร้างหรือว่าที่จะมาทำรถดั้มขนของขนดินขนอะไรต่างๆนะครับเป็นรถมือสองสภาพใช้งานได้ที่เลือกแบบนี้เพราะว่ามันได้ใช้คุ้มค่านะครับแต่บางคนต้องการรถใหม่เลยจากห้างเลยก็ได้ครับซื้อใหม่มาก็แพงนะครับก็เกือบล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถมือสองก็โอเคใช้ได้นะครับอันนี้รูปแบบนะครับของมันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีหน้าที่ยังไงทำอย่างไรยังไงนะให้แต่ต้นจนจบเลยครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่ารถดัมมันทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือที่ผมต่อไปนะครับก็ให้ดูว่าเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูขั้นแรกไปอุปกรณ์ก่อนเนาะอุปกรณ์มีขายทุกชิ้นนะครับอยากได้ชิ้นไหนก็มีขายนะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงฝาปิดท้ายนะครับเดี๋ยวนี้เขาทำสองชั้นแล้วฝาปิดท้ายนะครับก็คือถ้าดัมมันก็จะมีปากนกแก้วนะครับปากนกแก้วเนี้ยเปิดกระบะแล้วก็เทดินลงไปแล้วมันดัมมันยกดัมเนี่ยมันจะเปิดเองอัตโนมัติโดยใช้กลไกที่แคสซีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช้ล่ะไม่ใช้กระบะก็เปิดได้มันเดี๋ยวนี้เขาทำสองเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพดีกว่าส่วนพวกนี้เนี่ยเป็นหูเกี่ยวกระบะต่างๆนะครับแล้วก็เป็นกลไกเวลาเอาดัมลงมันก็จะมาโดนที่มุมที่เราตับไปมันก็จะถีบตัวนี้มันก็ง้างดึงเหล็กที่เราทำไปเกี่ยวนะครับส่วนตัวนี้ก็คือจุดหมุนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับจุดหมุนที่อยู่คัสซีแซซีหลังนะครับจุดหมุนเนี่ยเราจะตัดมาแล้วตัดเป็นกลมๆ มาแล้วส่วนบูทพวกนี้เราก็ทำมาแล้วคือสามารถเอาใส่เข้าไปตามลิมิตที่เราต้องการแล้วก็เชื่อมเลยเอาใส่และเชื่อมเลยนะครับมันง่ายครับเอาใส่และเชื่อมเลยเนี่ยตัดใกล้เคียงไว้กดลงไปปุ๊บเอาเหล็กใส่แล้วใส่และเชื่อมเลยนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกกระบะนะครับกระบะเราก็จะมีให้เสร็จเลยนะครับตะขอล็อกนะครับตัวเปิดเนี่ยบานพับเนี่ยอันนี้บานพับก็มีบานพับนะมีตะขอล็อกหลังนะครับอุปกรณ์ต่างๆเรามีให้หมดทุกอย่างนะครับมันจะง่ายนะครับก็ต่อกันเยอะอะแล้วก็อุปกรณ์เราไม่ต้องไปแบบสมัยก่อนต้องสร้างทีละชิ้นละชิ้นอันนี้มีเสร็จเลยบูทต่างๆมีเสร็จอันนี้ตัวดัมมันนะครับตัวดัมก็มีเสร็จแหละตัวดัมเนี่ยกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยยิ่งใหญ่มันยิ่งแรงนะครับถ้าเกิดเรายกที่ตันครึ่ง2ตันเนี่ยจริงๆตัวนี้ยกได้เกินนะยกได้เป็น10ตันนะหลาย10ตันนะเพราะกระบอกมันใหญ่แต่มุมที่เรายกอ่ะมันเป็นมุมที่รับน้ำหนักมากนะครับก็เลยต้องใช้กระบอกใหญ่ก็ดันขึ้นไปก็จากการทำงานก็ลดจากเป็น10ตันก็เหลือตรงนี้สัก2ตัน3ตันอะไรเงี้ยครับแต่ตัวนี้กำลังงานมหาศาลนะครับแต่ก็สเปคที่ปั๊มทำงานก็อยู่ที่200บาร์เอา200บาร์โดยประมาณนะครับจริงๆไม่ถึงแต่สเปคมันประมาณนั้นก็เอางานมาเอาเพชเชอร์อัดน้ำมันไฮดรอลิกมาดันพวกนี้ออกไปนะครับเพราะยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งให้แรงนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งแรงนะครับอันนี้แผงข้างนะครับเราจะมีให้เสร็จนะครับแผงข้างบังโคลนนี่บังโคลนบังโคลนก็ไม่ต้องสร้างเองเราพับมาให้เสร็จแล้วนะครับมีบังโคลนแล้วก็ไปติดนะครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วซื้อพัดแล้วก็เชื่อมเดี๋ยวก็เสร็จ
นะครับเนี่ยบังโคลนมานะครับอันนี้เหล็กพับมาแล้วคือพับยาวมาเรามาตัดเอาตัดเอาที่เป็นอันนี้วางเซตซีเทียมนะครับอันนี้บังโคลนโอเคเนี่ยเหล็กตัวเนี้ยจะไว้ที่เสาหน้าแล้วเสาหลังเดี๋ยวให้ดูเสาหน้าเสาหลังเป็นไงอันนี้ดูเสาหน้านี่ๆๆเสาหน้าและเสาหลังเป็นประมาณนี้ใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยบานพับพวกนี้มันเหมาะสำหรับพิกอัพที่บรรทุกอยู่ตันครึ่ง2ตัน3ตันเนี่ยฮะตัวนี้เราก็และตัวนี้ต้องเปิดได้นะครับเราทำที่ให้เปิดได้อันนี้ก็แล้วแต่ช่างจะออกแบบนะครับเพราะว่าพาร์ทต่างๆที่พับมาเนี่ยมันมีหลายหน้าตานะครับอันนี้เราก็ขึ้นคัสซีเทียมนะครับคัสซีเทียมนะครับนี้แล้วก็มีกระบะดำนะครับเดี๋ยวให้ดูนอกไปเรื่อยของต่างๆเราก็มีมานะครับอันนี้ก็ใช้เหล็กนะครับอันนี้จุดหมุนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดหมุนคัสซีที่ยาวเราก็ตัดออกนะครับเดี๋ยวใส่จุดหมุนตรงนี้อันนี้ก็เหล็กเป็นกระบะครับนี่ครับเราก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวให้ดูว่าอันนี้คือกระบะมันตัวนี้คัสซีเทียมเดี๋ยวเราก็ดั้มเราติดไปตรงนี้อาจจะเดี๋ยวให้ดูเพื่อความเข้าใจเนี่ยอันนี้เสาหน้าเสาหลังไอ้เหล็กตรงเนี้ยเราพับมาแล้วมันมีพับมาเสร็จเลยเราก็มาวางเฉยๆอันนี้สำหรับรถกระบะความยาวโดยทั่วไปเขาทำกันประมาณนี้เราก็ใช้เหล็กอันเนี้ยเราก็จะพับมายาวเลยแล้วเราก็มาตัดเอาแล้วแต่ช่างต้องการตรงนี้เราจะต่อเหล็กเสริมขึ้นไปก็ได้แต่ผมเลือกทำเป็นสล็อตไว้จริงๆแล้วรถเนี่ยเขาดีไซน์มาให้บรรทุกประมาณตันนึงตันครึ่งอะไรเงี้ยขนาดนี้กำลังเหมาะแต่บางคนเอาไปใส่หญ้าใส่อะไรเราก็ใส่ไม้เข้าไปก็ได้เป็นสล็อตอ่ะเป็นเสียบเข้าไปอ่ะมันก็จะสูงได้เนี่ยแบบนี้ไอ้ป่ะไอ้เหล็กไว้พับเพื่ออะไรเพื่อเป็นเสาเป็นไงเปิดข้างได้เปิดหลังได้นะครับเนี่ยไอ้ป่ะแล้วนี่บานพับมันแผงข้างเนี่ยเป็นลอนเลยพับมาเป็นลอนแล้วแข็งแล้วนะครับเนี่ยแล้วนี่เราก็ใส่บานพับบานพับเดียวตรงนี้ก็เราก็ใส่หูมันเพื่อล็อกเนี่ยเปิดปิดได้อันนี้เปิดข้างได้2ข้างเปิดหลังได้อีกนะเราก็ใส่บานพับตัวเนี่ยบานพับมีขายเลยไม่ต้องสร้างเองมีเสร็จคือมีรถไปก็ซื้อไปประกอบได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเราก็ใส่หูเนี่ยหูนี่ก็มีขายให้เสร็จนะครับพับมาหัวตอนนี้จะใส่น็อตเป็นที่ล็อกอ่ะล็อกเปิดปิดเนี่ยล็อกแบบนี้ใช่ป่ะเวลาจะเปิดเราก็หมุนนี่ขึ้นไปแล้วก็เปิดฝากระบะข้างซ้ายออกข้างซ้ายข้างฝาแล้วก็ทำประมาณนี้บานพับเราก็ใส่ทั้ง3ตัวนะครับหรือ4ตัวก็ได้หรือแต่ที่ช่างเขาดีไซน์ออกไปเนี่ยบานพับมือหมุนเนี่ยอันนี้พอเราหมุนขึ้นพวกนี้ก็มีขายนะครับเนี่ยมีขายเลยนะครับและมีทุกอย่างสลักตัวนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวดูนะใส่น็อตฝั่งข้างในก็เป็นสปริงก็มีให้เสร็จนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่สปริงให้เชื่อมนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเห็นป่ะเป็นประมาณนี้อันนี้ด้านหลังไอ้ที่สูงขึ้นไปเนี่ยเราทำสล็อตไว้ใส่เสริมไม้ขึ้นไปได้อีกนะใส่ไม้ขึ้นไปอีกเพื่อให้บรรทุกได้เยอะอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วทรายหินอะไรเนี่ยก็แค่กระบะเตี้ยๆอย่างนี้ก็เหลือเฟือแล้วเพราะว่ามันไม่เกินลิมิตไงทรายตันนึงก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะหินตันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็มีเชื่อมมีให้เสร็จนะครับเดี๋ยวออกมาประมาณนี้อันนี้บานพับนะครับเดี๋ยวหูประมาณนี้มีลูกยางให้เสร็จคือมีขายเสร็จเลยนะครับไปประกอบขอให้มีความเข้าใจว่ามันทำอย่างไรก็ได้แหละนะครับ
โอเคขอบเนี่ยก็ใช้เหล็กรางหน้าสี่ครับหน้าสี่พอละนะอันนี้พวกบานพับมันก็มีขายนะครับบานพับอันนี้ส่วนตัวนี้ก็คือฝาปิดท้ายเดี๋ยวดูฝาปิดท้ายดิแบบนึงอันนี้บางคนนะบางคนก็เขาพับมาแล้วก็ใส่ยึดตำแหน่งที่สวยงามนะครับบางคนเอาตายไปก็ได้แต่ที่สวยคือติดกระดำไปเลยเวลายกมันก็ยกไปก็สวยดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ทางหัวมันบางคนทำหัวกุดๆ ก็ได้นะก็เท่ดีไม่หนักแต่บางคนก็ชอบทำหมวกออกไปก็สวยดีนะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับแต่ตอนนี้เหล็กแพงนะครับทำกุดๆ ก็ได้ครับไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่มันหนักไปก็ไม่ดีนะครับนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คัดซีเทียมนะครับคัดซีเทียมคัดซีมันแล้วมีคัดซีเทียมแล้วก็มีกระบะดำเสริมขึ้นไปอีกอันนี้เราจะทำที่ยึดใส่กระบอกไฮดรอลิกกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยมันก็อยู่ไว้กลางๆตรงนี้นะครับก็ดูอย่าให้มันโดนอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเอาไว้ตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นคัดซีเทียมกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยก็จะมีมือจับมีอะไรให้เสร็จเลยนะครับมีรูใส่น็อตมีอะไรให้เสร็จเลยนะครับกระบอกไฮดรอลิกคือทำให้ทุกอย่างคุณเชื่อมเป็นอย่างเดียวแล้วมีความเข้าใจมันคุณก็ทำได้นะครับอันนี้เราก็เว้าเข้าไปตรงนี้ผมจงใจจะเว้ามันแล้วกดให้มันต่ำลงเวลาคัดซีมาทับกันอย่างเงี้ยมาทับกันอย่างเงี้ยมันได้ไม่โดนหัวน็อตไปอะไรเรียบผมก็เลยกดมันลงต่ำหน่อยนึงนะครับอันนี้ผมมีรถเครนเนี่ยมันหนักไงก็ใช้เครนยกมานะครับระหว่างพวกแม่ก็บอกไฮดรอลิกเป็นชุดดำครับชุดดำมันก็จะเป็นลักษณะแล้วก็ดันถ่านตรงนี้เป็นประมาณนี้ครับติดตั้งติดดันก็จะเนี่ยผมหลบมันต่ำลงไปเพราะว่ามันได้ไม่โดนพื้นเวลานั้นพวกกระบอกไฮดรอลิกต้องเรียบเป็นพื้นน่ะเนี่ยเรียบเพื่อไม่ให้พื้นกระบะมาโดนนะครับเนี่ยมันต้องเรียบเงี้ยอันนี้สูงไปมันไม่สวยไงผมก็เลยกดแบบของต่างประเทศนะให้มันต่ำลงเวลาพื้นกระบะลงมาก็ไม่เรียบเวลาตัวนี้ก็อยู่ระนาบเดียวกันนะพวกเนี้ยอันนี้ผมใช้เครนยกไปมันก็เลยสูงขึ้นเวลาทำงานจริงก็จะหย่อนลงไปให้เป็นระนาบเดียวกันมันจะไม่โดนนะครับนะครับประมาณนี้ถ้าเรากดลงซะมันก็ไม่โดนนะครับเนี่ยตัวนี้จุดหมุนข้างหลังนะครับเขาทำให้เสร็จแล้วคุณไม่ต้องไปเหนื่อยแล้วนะอันนี้ก็เจาะรูไว้เชื่อมนะก็เชื่อมนอกเชื่อมในเชื่อมในด้วยนะฮะเหล็ก10มิลตัวนี้นะครับแล้วบูทเนี่ยเขามีให้เสร็จเลยเราบูทใส่เข้าไปแล้วก็ใส่สลักเหล็กตัวเนี้ยก็ได้แล้วไม่ต้องไปกึ๋งไม่ต้องไปตัดมีให้ทุกชิ้นอันนี้ฮะจุดหมุนข้างหลังเนี่ยเราใส่บูทเข้าไปแล้วก็เชื่อมแล้วตัวนี้ก็วางเข้าไปแล้วก็เป็นจุดหมุนก็อยู่บนกระบะดำใส่กระบะดำแล้วก็เชื่อมเดี๋ยวให้ดูที่อยู่ตรงไหนอันนี้วางประมาณนี้จุดหมุนข้างหลังนะครับเจาะในคัดซีเทียมเสร็จแล้วตรงนี้ก็เหลือเนื้อไว้เชื่อมกับตัวกระบะเนี่ยพวกนี้มีเสร็จนะครับมีบูทให้เสร็จแล้วก็เหล็กก็ตัดมาให้เสร็จแล้วคุณก็สามารถไปกดใส่แล้วก็เชื่อมได้เลยเนี่ยนะครับใส่แล้วก็เชื่อมได้เลยเนี่ยทำมาเสร็จแล้วนะครับอันนี้จุดหมุนมันอันนี้ทำบนคัดซีเทียมนะเสร็จแล้วก็อันนี้กระบะดำเราก็วางไปเราก็เชื่อมนะมันเว้ารูไว้เนี่ยให้มีเนื้อเชื่อมเยอะๆมีรอยเชื่อมเยอะเพื่อความแข็งแรงเนี่ยวางเลยนะครับโอเคนะครับส่วนเหล็กที่รับประคองเนี่ยผมก็เว้าเข้าไปนะเพื่อให้มันได้เนื้อเหล็กชนกันและเชื่อมมันได้แข็งแรงไงครับก็ต้องเว้าเข้าไปอย่างนี้เห็นป่ะนะครับเว้าเข้าไปแบบนี้นะครับอ
เนี่ยส่วนนี้อุปกรณ์มันก็มีบานพับนะฮะพวกสลักหลังที่เปิดปิดมีครบนะครับเป็นแบบนี้เลยเนี่ยหรือว่าใครจะทำเองแต่ทำมันก็เหนื่อยเสียเวลามันก็ไม่สวยนี่มีลูกยางให้เสร็จเลยนะครับเนี่ยอันนี้ที่เปิดฝาท้ายเดี๋ยวให้ดูที่เปิดฝาท้ายอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเนาะส่วนอันเนี้ยที่ลองแล้วก็ลูกล้อมันจะกิ้งลงเพื่อไปดึงปิดฝากระบะตอนดำลงเพื่อไม่ให้ดินร่วงเนี่ยเขาเรียกปักนกแก้วนะผมเรียกปักนกแก้วเวลาลงมาปุ๊บก็ล็อกฝาท้ายนะอุปกรณ์พวกนี้มีหมดเลยนะครับคนทำก็ถ้าเป็นช่างก็มองออกแล้วก็เข้าใจมันนะครับลูกล้อนี่จะกิ้งมาตรงนี้ตอนกระบะดำลงนะครับกิ้งมาตรงนี้พอกิ้งแล้วปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็ดึงนะครับดึงก็ไปดึงพวกนี้แล้วก็ไปปิดฝาท้ายไปดึงปักนกแก้วอีกทีนึงฝาท้ายนะโอเคนี่ลงแล้วนะเดี๋ยวเราก็เชื่อมเก็บงานซะอันนี้ผมกดลงเพื่อไม่ให้มันโดนตัวนี้ก็เตรียมยกกระบะขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ใต้กระบะเราก็เหล็กวางนี้ทิ้งเดี๋ยวดูดิได้เพื่อความเข้าใจนะครับเดี๋ยวไปดูที่สาระสำคัญว่าเวลาตัดเนี่ยให้ดูเนี่ยให้ตัดแบบเนี้ยตัดเข้าไปแบบเนี้ยมันจะเข้าไปในเนื้อเหล็กอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันก็จะเชื่อมเนี่ยมันจะเชื่อมเต็มเนี่ยพยายามตัดเข้าไปแบบนี้นะเนี่ยเวลามันดันขึ้นเนี้ยกระบะดำนะครับเดี๋ยวดูจุดหมุนให้โอเคนะครับดำขึ้นแบบนี้มันก็ประกบตัวนี้ก็จุดหมุนไงเห็นไหมแล้วก็เหล็กแผ่นตัวนั้นมาประกบกับเหล็กรางตัวนี้นะมันเป็นจุดหมุนนะจุดหมุนเนี่ยแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะครับมีให้เสร็จเลยนะครับคุณก็แปะเข้าไปเชื่อมได้เต็มที่เลยเนี่ยแบบนี้นะครับและอีกตัวนี้ก็รับไอ้ที่กระบะเรายังไม่ได้ปูพื้นมันก็จะเห็นไงตัวดำมันคือตัวนี้รับแรงข้างล่างตัวนู้นรับแรงข้างบนเนี่ยเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้รับแรงข้างบนแบบนี้นะครับก็มีรูน็อตให้เสร็จนะครับทำไปมันก็ไม่ได้ถอดหรอกผมก็เจาะรูใส่น็อตไปแล้วก็แต้มสักหน่อยนึงนะครับเพื่อให้ความแข็งแรงเวลาจะเอาออกก็เจียออกหน่อยนึงนะครับแต่จริงก็ทำไปแล้วก็ไม่ได้ออกหรอกออกเขายกทั้งสี่เทียมนี่ออกไปนะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับคาสี่เทียมอยู่ข้างล่างส่วนบนเป็นกระบะนะครับเอามาเนี่ยส่วนวางบางโคนก็วางให้มันสวยงามผมเลือกที่จะเอาเหล็กมาหนุนระดับไหนฝั่งสองข้างก็หนุนเท่าๆกันมันก็จะเท่ากันแล้วเราก็ยึดมันนะครับส่วนคัสซีเทียมเราก็มายึดกับเบ้าเนี่ยเบ้าที่รถปิกอัพเดิมเขามีเราก็ได้ไม่ต้องเชื่อมเบ้าแล้วก็ยึดน็อตไปนะครับเนี่ยพื้นมันเราก็วางพื้นให้เต็มนะครับเนี่ยตัวกระบอกดำเนี่ยมันก็จะเป็นระนาบเดียวกันเวลาเราปูพื้นมันก็จะไม่โดนนะครับเวลายกมันก็อัดขึ้นมาโอเคครับเนี่ยพื้นเริ่มเสร็จแล้วเนี่ยใช่ป่ะสองฝั่งเดี๋ยวเราก็ตีเป็นสองฝั่งเนี่ยจุดหมุนมันอันในแผงข้างมีเสร็จเลยนะครับพับเป็นลอนมาให้เสร็จแข็งแรงครับเหล็กก็หนาไม่มากเพื่อให้มันหนักมากไม่ให้มันหนักมากโอเคนะพับมาแบบนี้เลยสวยครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นสองข้างเลยไหมเดี๋ยวเราก็ทำปิดท้ายเดี๋ยวให้ดูกลไกฝาท้ายนะครับเดี๋ยวเริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะครับโอเคไหมครับเนี่ยเราก็ยกได้ละแม่ปั๊มมันก็เป็นแม่ปั๊ม12โวลต์อันเนี้ยนะบางคนเราก็ติดไปกับตัวดำเลยมันก็สวยดีมันสวยเดี๋ยวบางคนติดกับดำเลยนะลักษณะเป็นเงี้ยพอเราต่อระบบเสร็จแม่ปั๊มก็ดัน
ก็บอกคลิกเขาบิดก็ดันถีบมันก็ง้างออกแบบระบบดั้มมันเป็นแบบนี้ง้างออกทําให้ยืดและถีบให้ระหว่างคัสตีเทียมกับกระบะห่างกันตรงนี้ก็เป็นจุดหมุนมันก็ดั้มเทดินลงไปแล้วนะครับเนี่ยก็เทดินลงไปแล้วเนี่ยพวกนี้เราเขาก็มีเหล็กให้ปิดนะครับมีให้เสร็จนะครับเหล็กก็ปิดไปตัวเหล็กพับเนี่ยมันยาวๆมาเราก็ตัดเนี่ยตัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่กลไกปิดท้ายเนี่ยใส่หมวกนะครับเนี่ยเริ่มออกมาเป็นแบบนี้นะครับโอเคส่วนนี้ตะแกรงเพราะว่ามันมืดไงถ้าเกิดเราปิดหมวกเต็มแล้วเราไม่ใส่ตะแกรงมันมองไม่เห็นข้างหลังไงผมเลยต้องเจาะรูไม่ใส่ตะแกรงเดี๋ยวก็เศษหินเศษดินไปโดนกระจกแตกเดี๋ยวดูนี่ตะแกรงเนี่ยเจาะรูแบบนี้นะครับเพื่อให้คนขับมองเห็นข้างหลังไงผมก็เลยต้องเจาะใส่ตะแกรงอันนี้ขึ้นไปเป็นหมวกนะครับขึ้นไปเป็นหมวกก็สวยดีนะครับแล้วขึ้นไปเป็นหมวกนะฮะสวยนะครับใส่ตะแกรงสวยครับเราก็ตัดไม่ให้ชะทื่อแล้วก็มีมุมหน่อยหักมุมหน่อยเพื่อให้มันสวยอะเนี่ยนะใส่ตะแกรงเจาะแล้วใส่ตะแกรงก็เชื่อมข้างนอกนะครับเวลามองเข้าไปมันได้สวยเนี่ยมันก็เป็นตะแกรงมองข้างหลังเวลาดินหินมาก็ไม่ไปทะลุไปโดนกระจกแตกนะครับเนี่ยเป็นเงี้ยนะครับพื้นเราก็ใช้พื้นเรียบนะเพื่อให้ดินทรายมันไหลบางคนก็ใช้ตีนไก่นะครับแต่พื้นเรียบดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีการที่เราดั้มแล้วมันไม่ไหลเนี่ยมันจะเหนื่อยเราต้องเอาจอบไปคุ้ยไปอะไรเงี้ยเราใช้ให้มันไหลดีกว่าเอาพื้นเรียบนะครับนี่ก็มาละอันนี้ข้างหลังเนี่ยเป็นประตูกลไกสองกลไกเดี๋ยวเมื่อผมจะใส่ปังนกแก้วพูล็อกแล้วก็เวลาดั้มมันก็เปิดตูดออกส่วนเวลาไม่ดั้มจอดเฉยแล้วจะเอาเปิดท้ายออกก็ทำได้นะครับเดี๋ยวให้ดูกลไกเป็นแบบนี้อันนี้นะครับฝาท้ายล่ะฝาท้ายเปิดแบบนี้ผมมีไฟล์วิดีโอด้วยเนี่ยกลไกฝาท้ายมันที่สลักที่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูกลไกฝาท้ายเนี่ยเห็นป่ะอันนี้เดี๋ยวเปิดท้ายออกแล้วเปิดออกได้2ระบบนะครับในระบบนี้1ระบบเวลาดั้มแล้วเปิดแล้วก็เดี๋ยวมีเปิดท้ายอีกระบบนึงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอันนั้นให้คนมองเห็นข้างหลังได้นะครับเปิดท้ายอันนี้รีโมทอัพนะครับอัพก็ขึ้นเลยแม่ปั๊มให้ดูดิเนี่ยเป็นประมาณนี้ดาวก็ลงโอเคนะครับอันนี้เปิดข้างได้นะครับหรือเปิดข้างให้ดูก็ข้างหลังผมให้มิติมองข้างหลังด้วยมองคนข้างหลังด้วยแล้วก็ข้างหลังนี่ให้เปิด2ชั้นนะครับเปิดอย่างนี้1ชั้น1สเต็ปนะครับเปิดอย่างนี้1สเต็ปแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้ได้1สเต็ปรีโมทอัพนะโอเคเดี๋ยวให้ดูเนี่ยกลไกข้างหลังก็คือฝาท้ายก็คือแผงข้างนี่แหละเราซื้อมา3แผงนะมันก็เหลือเศษหน่อยนึงตัวนี้เราก็ตัดให้พอดีกับความกว้างที่เราออกแบบไปนะครับความกว้างก็เท่ากับหัวเก่งก็พอแล้วไม่ต้องล้นไปแล้วมันแค่ยกแค่ตันครึ่ง2ตัน3ตันเนี่ยเหลือเฟือถ้าหินก็ยกใส่เข้าไปเต็มที่นี่นะครับอันนี้เปิด2ชั้นละเดี๋ยวให้ดูเราใช้แผงข้างเขาตัดมาให้เนี่ยอันนี้ใส่เข้าไปนะครับเห็นป่ะเปิดหลังได้ด้วยและเปิดข้างได้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกลไกมันแป๊บนึงเนี่ยเปิดได้เดี๋ยวเวลามันดั้มแล้วมันก็เปิดเดี๋ยวให้ดูเนี่ยแล้วเนี่ยเวลาปิดเข้าไปเวลาเราจะเปิดหลังทิ้งก็เปิดได้อีกอันนี้เปิด2ชั้นเนี่ยครับคือเปิดแบบเปิดเทดินกับเปิดขนของนะครับอันนี้มันจะมีตะขออยู่เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ตัวพื้นมันนะครับพื้นมันทำประมาณเนี่ยแล้วแต่ใครดีไซน์นะครับน้ำหนักมีผลนะครับส่วนเสริมพวกตีข้าวอะไรพวกนี้ใช้เหล็กกล่องอย่างหนาก็ได้ครับเพื่อไม่ให้มันหนักมากแล้วมันเหลือเฟื่อประโยกแค่3ตันเองสบายมากนี่นะครับใช้เหล็กกล่องก็ได้ลดเหล็กกล่องอย่างหนานะครับเพื่อลดน้ำหนักมันนะครับตีข้าวไปแบบนี้น
ออกมาแบบนี้นะครับบานผับก็สวยงามอันนี้ก็เปิดข้างหลังก็เปิด2อันข้างหน้ากับหัวเนี่ยผมใส่หมวกให้หน่อยนึงนะหักงอเป็นหมวกหน่อยนึงครับเนี่ยฮะฝาหลังเปิด2ระบบนะครับแผงข้างเปิดผมใส่ไอ้บานพับ3ตัวนะครับพวกนี้มีขายหมดนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับแบบนี้โอเคนะครับเปิดข้างได้2ข้างข้างหลังด้วยนะครับครับเนี่ยใส่หมวกข้างหลังก็เจาะรูให้มองเห็นไม่ให้คนขับได้มีมิติได้ไม่อันตรายครับปิดหมดอันตรายนะครับอันนี้แหละผมเรียกปากนกแก้วมันล็อกข้างหลังนะครับปากนกแก้วเนี่ยพวกนี้มีมาให้เสร็จนะครับถ้าทำเองก็เสียเวลาเนี่ยเนี่ยปิดท้ายหลังมันก็ล็อกอย่างนี้นะครับเวลานั้นก็ดึงไปเนี่ยเนี่ยเราก็สร้างกลไกเวลาดั้มมันลงมาก็ให้มันกดแล้วก็ดึงเข้าไปนะครับเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูอันนี้ฮะเปิดฮะไม่แบบอยู่กับที่ขนของก็เปิดหลังได้เห็นป่ะบานพับข้างหลังผมก็ใส่3ตัวเวลาปิดบานพับหลังเวลาดั้มก็เปิดตูดอีกอย่างนึงอันนี้ก็พ่นสีลงไปใช่ป่ะผมใส่หมวกแล้วสวยแล้วใส่หมวกแล้วก็ใส่เหล็กตรงนี้ออกไปเหล็กตัวนี้ก็เท่านี้มันเป็นไซส์เดียวกันเนี่ยใช่ป่ะส่วนเสร็จแล้วครับการพวกนี้เราก็ใส่เพื่อความสวยงามเราก็ดัดไปเผื่อให้คนเหยียบขึ้นบ้างกันแบบไม่ให้มันบัวนะครับเนี่ยเราก็ใส่ข้างหน้าข้างหลังก็ใส่ด้วยก็ได้ครับเป็นประมาณนี้เราก็พ่นสีไปนะครับใช้ได้ยาวครับเนี่ยก็เจาะใส่น็อตข้างบนแล้วผมก็เชื่อมหน่อยนะแข็งแรงนะครับเนี่ยไอตัวเหล็กที่ผมบอกอะเหยียบมันเนี่ยมันก็ดึงข้างหลังเนี่ยผมทำเหล็กส่งออกไปดึงข้างหลังก็ล็อกปากนกแก้วก็ล็อกฝาท้ายกลึบหนึ่งนะเป็นแบบนี้โอเคนะครับกระบะดำปิกอัพนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ดูวิดีโอเอานะครับแล้วอะไรผมมีจำหน่ายทุกชิ้นนะครับอันนี้แหละปากนกแก้วเลยเห็นไหมให้ทำแบบนี้เหมือนเพื่อความสะดวกอะดั้มแล้วมันก็เปิดเองนะครับโอเคนะครับเนี่ยล็อกท้ายเอ้ผมมีวิดีโอเปิดปิดนะเดี๋ยวให้ดูมีไหมสวยงามครับเด็กเราก็ดัดให้มันสวยให้มันอ่อนช้อยให้มาเข้ากับบางคนหลังช่องไฟให้มันเท่าๆกันนะครับตรงนี้ก็ไม่ให้เป็นเหลี่ยมเราก็มีที่ดัดโค้งนะครับโอเคนะครับเนี่ยเปิดท้ายปากนกแก้วออกแล้วเปิดท้ายนี่ได้อีก2จังหวะโอเคนะครับนี่ก็เปิดข้างได้เปิดท้ายได้บันไดขึ้นนะครับลองดูสิเปิดท้ายพอดับขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวปากนกแก้วเปิดนะครับมันก็เทดินออกพอกลไกนี้หลุดเลยเนี่ยมันเผยออกป่ะเปิดออกเวลาดินเนี่ยก็ไหลลงมามันก็ลงนี่พอตอนเราลงก็มันก็ปิดพอตอนลงมันก็จะล็อกตรงนี้กลไกตัวเนี้ยพอลงปุ๊บก็ล็อกใช่ป่ะลงตุ๊บตรงนั้นมันดึงไอ้เหล็กที่ทำไว้เป็นกลไกอ่ะมันก็ล็อกลึบตรงนี้
เวลาดำขึ้นมันก็เปิดแล้วก็เปิดท้ายได้เปิดท้ายได้สองระบบนะเอาเตี้ยเท่าที่เขาดีไซน์มานี่แหละนะครับส่วนใครที่จะไปเสริมนั้นก็ใส่ไม้ใส่เหล็กตรงนี้เสริมได้อีกทำเป็นซ็อกเก็ตวางเสริมได้อีกแต่แค่นี้ก็3ตันแล้วทำมันทุกข์อ่ะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูคนใจรีโมทไฟ12โวลต์กระดำขึ้นพอเรียกถีบมันมันมืดมันเหืดเนี่ยแต่ปากก็ใกล้ว่าเปิดแล้วอย่าเพิ่งลงเนี่ยปากนกแก้วเปิดแล้วมันติดไปเยอะแต่ถ้าเกิดมีบินมามันก็ถีบออกพอคนไปแล้วจะสามแต้มพอปิดเข้าไปมันก็จะล็อกแล้วตรงนี้ก็เปิดได้แต่ได้สองระบบเนี่ยพอลงเข้าไปเดี๋ยวปากก็เข้าล็อกปึ๊บนะครับดูนะครับโอเคส่วนทดลองเราก็ให้กลไกมันพอดีกันพอเข้าปึ๊บพอลงระดับไหนให้มันล็อกแล้วก็ปักมันจะมีที่ปักที่เหล็กที่เป็นทำมาใต้ท้องมันจะปักได้ปักยาวปักสั้นได้เข้าไปเงี้ยเนี่ยแล้วก็ล็อกปึ๊บพอนั่งปึ๊บมันก็จะล็อกปึ๊บเลยอ่ะปึ๊บเนี่ยอ่ะโอเคมันก็ไม่เปิดละเดี๋ยวนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยครับเพื่อผมมีวิดีโอใหม่ๆมาผมจะสอนทุกๆเรื่องนะครับให้เข้าใจนะครับดูที่ผมก็คือลงมือทำช่างแดงนะครับก็โอเคก็สวยงามนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์เยอะๆผมชอบนะครับก็มีคนติดตามเยอะๆนะผมเป็นเด็กบ้านนอกนะครับแล้วก็เรียนรู้ด้วยความยากจนด้วยความลำบากเพราะครอบครัวผมยากจนนะครับผมก็เลยเรียนรู้ทุกๆเรื่องนะครับชีวิตผมผ่านประสบการณ์มามากมายนะครับผมทดลองแล้วก็ทำนะครับมันก็เป็นความรู้นะครับใครก็สามารถทำได้นะครับดูวิดีโอผมก็สามารถทำได้นะครับและผมก็ยินดีบอกเรื่องราวทั้งหมดโดยไม่ปิดบังนะครับเพราะว่ามันเป็นบั้นปลายชีวิตผมแล้วนะครับผมก็อยากเผยแพร่ความรู้นะครับให้ใครไปทำมันนะครับมีอะไรให้ช่วยเหลือก็มานะครับนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับวันนี้ขอจบวิดีโอแค่นี้ก่อนครับจากเฮลคาร์24นะครับลงมือทำช่างแดงขอบคุณมากครับ